ตอนนี้มาในประเด็นเรื่องของการแก้เร่งด่วนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรามาที่กระทรวงแรงงานนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเราเนี่ยได้ยินนะครับจากตัวรัฐมนตรีนะครับว่าเขาจะทำให้เราเข้าถึงเงินได้นอกจากการแก้พรบแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการแก้ระเบียบนะครับซึ่งเมื่อวันที่แกพูดไว้เมื่อวันที่22มกราคมนะครับพอเรามาพบแกอีกครั้งนึงในวันที่22กุมภาพันธ์นะครับก็ปรากฏว่าตัวสำนักงานกฤษฎีกาแจ้งว่าไม่ขัดข้องไม่ได้อะไรให้ไปถามกระทรวงการคลังนะครับเรามาอีกทีวันที่31เขาตอบว่า31มีนาเขาตอบว่ายังไม่ได้รับคำตอบจากกระทรวงการคลังนะครับแล้ววันนี้เรามาถามอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวคนที่ตอบเราก็คือคุณสุรสิทธิ์นะครับซึ่งคุณสุรสิทธิ์สีแก้วนะครับซึ่งในห้องประชุมก็จะมีคุณสุรสิทธิ์มีคุณบุกผานะครับมีคุณฤทธิลงนะครับแล้วก็มีคุณกิตพัฒน์นะครับที่เป็นคนที่เข้ามาในห้องประชุมด้วยนะครับก็พบว่าตอบมาแล้วครับกระทรวงการคลังตอบว่าไงฮะตอบว่ากระทรวงการคลังตอบมานะครับว่าทำไม่ได้นะครับไม่สามารถที่จะใช้ช่องทางนี้ได้นะครับสรุปแล้วก็คือการแก้ระเบียบนะครับเพื่อให้ผู้ประกันตนเนี่ยสามารถกู้ได้โดยมองว่าประกันสังคมเนี่ยมาลงทุนนะครับซึ่งตัวกระทรวงการคลังตอบมาแล้วว่าต้องทำตามกฎหมายนะครับกฎหมายประกันสังคมเนี่ยทำได้แค่70เท่านั้นกับผู้ประกันตนพี่หมอก็เลยตั้งคำถามไปว่าอ้าวตัวพรบประกันสังคมก็ไม่เคยเรื่องเกี่ยวกับว่าให้ตัวนายจ้างกู้ทำไมให้นายจ้างกู้ได้เขาก็บอกว่านายจ้างอ่ะเขากู้ผ่านระบบการลงทุนอื่นซึ่งมันไม่เสี่ยงนะครับแต่ของเราอ่ะมันเสี่ยงก็จะเป็นคำตอบแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการได้รับเงินระยะอันสั้นเนี่ยก็คงตอบว่าตอนนี้ด้วยวิธีการที่สำนักงานประกันสังคมเนี่ยมาลงทุนกับผู้ประกันตนเนี่ยคงจะไม่ได้แล้วนะครับ